สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวของการใช้ c h a t GPT อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการออกแบบบ้านด้วย c h a t GPT นะครับวันนี้เราจะทํากันบนมือถือจะมีเรื่องราวมีวิธีการมีขั้นตอนอย่างไรไปติดตามกันได้นะครับคือก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการออกแบบบ้านเนี่ยไปประมาณ4คลิปวิดีโอแล้วนะครับ คือใช้ ChatGPT ในการเขียนพร้อมแล้วก็เอาไปเจ n เนอเรตใน AI ตัวต่างๆแล้วก็ได้บ้านออกมาแต่บ้านตรงนั้นนะครับเป็นลักษณะของบ้านที่เป็นลักษณะของภาพ 3D นะครับไม่ได้มีแปลนบ้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครับมาดูความสามารถของ ChatGPT กันดีกว่าว่า ChatGPT จะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนเบื้องต้นครับคุณเปิดแอปพลิเคชัน ChatGPT นะครับปัจจุบัน ChatGPT เนี่ยมีอยู่บน Android เรียบร้อยแล้วนะครับก็ เปิด Chat GPT ขึ้นมาและถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยใช้งาน Chat GPT เลยนะครับแนะนำให้เข้าไปในนายเทคโนโลยี n ชนแนลในนั้นมีสอนเอาไว้อย่างครบถ้วนและก็มีหลากหลาย EP ให้คุณได้เลือกศึกษากันนะครับอ่ะเรามาดูคำสั่งแรกกันดีกว่าว่าถ้าหากว่าเราจะออกแบบบ้านเราควรจะทำอย่างไรนะครับในเบื้องต้นผมบอกคุณแบบนี้เลยคุณบอกว่า คุณออกแบบบ้านได้ไหมคุณถาม Chat GPT นะคุณพิมพ์ข้อความภาษาไทยเป็นพร้อมไปแบบนี้ได้เลยพิมพ์สดๆในสมาร์ทโฟนของคุณนั่นแหละเพียงแต่ว่าของผมทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็เลยใช้วิธีการคัดลอกมาจะได้ไม่เสียเวลาครับ กดนิ้วไปที่ลูกศรสีขาวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูคำตอบกันดีกว่าว่า ChatGPT นะครับเขาจะออกแบบบ้านกับให้กับเราได้อย่างไรนะครับเขาบอกได้เลยอยากให้ช่วยออกแบบบ้านแบบไหนเหรอเช่นสไตล์โมเดิร์นมินิมอลวินเทจนะครับจำนวนชั้นห้องนอนห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยหรือว่างบประมาณถ้าหากว่าตรงนี้นะครับคุณสามารถที่จะบอกอรายละเอียดให้กับทาง ChatGPT ได้นะครับ คุณก็จะได้แบบบ้านตามความต้องการอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เขาบอกว่าบอกรายละเอียดมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวช่วยวางแบบให้คร่าวๆทั้งแปนหรือว่าภาพ 3D ดีก็ทำได้นะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าเขาออกตัวแล้วนะว่าเขาสามารถทำได้ทั้งแปนบ้านแล้วก็ภาพ3 d ดีเอาล่ะครับตอนนี้เรามาดูในส่วนของพร้อมกันดีกว่านะครับว่าเราจะเตรียมพร้อมในการออกแบบบ้านอย่างไรผมเขียนแบบนี้นะครับ ผมต้องการให้คุณช่วยออกแบบบ้านสไตล์ลอฟ์นะครับเป็นบ้านชั้นเดียว3ห้องนอน3ห้องน้ํามีครัวไทยนะครับห้องทํางานที่จอดรถสวนหย่อมงบประมาณนะครับสล้านบาทช่วยสร้างแปลนบ้านให้หน่อยหลังจากที่เราได้เตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาพร้อมนี้นะครับไปใช้งานกันนะครับคุณพิมพ์สดในสมาร์ทโฟนของคุณได้เลยนะครับแต่ว่าผมเหมือนเช่นเคยครับผมก็คัดลอกไปนะครับแล้วผมก็ เอาข้อความนี้ไปวางในช่องรับพร้อมจากนั้นนะครับก็กดนิ้วไปที่ลูกศรสีขาวนะครับรอให้ทาง Chat GPT นะครับตอบกลับมาเราจะมาดูกันว่า Chat GPT จะตอบกลับมาว่าอย่างไรเขาบอกว่าได้เลยนะครับบ้านสไตล์ล็อบชั้นเดียวก็ประมาณ3ล้านสามารถออกแบบให้ดูโปร่งแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับมีขนาดของพื้นที่มีลานจอดรถนะครับมีสวนหย่อมขนาดเล็กเขาจะบอกรายละเอียดเป็นภาษาไทยให้กับเราก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับ เขาก็บอกว่าจะให้ผมสร้างแปลนบ้านแบบ3อ่าเป็นแบบแปลนบ้านหรือแบบ3 d คุณสามารถเลือกได้นะว่าคุณจะเลือกแบบไหนผมต้องบอกคุณก่อนนะว่าเวลาที่เราสร้างบ้านด้วย Chat GPT ออกแบบบ้านด้วย Chat GPT นี่นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาแปลนบ้านเราก็พิมพ์คําว่าแปลนบ้านเข้าไปเดี๋ยวผมขออนุญาตไปพิมพ์ในโน้ตแพดซะก่อนละกันนะครับเพราะว่าพิมพ์ในคีย์บอร์ดแล้วมันไม่สะดวกนะครับก็บอกว่าขอเป็นแปลนบ้านคุณ ตอบสั้นๆแบบนี้ได้เลยนะครับก็บอกว่าแปลนบ้านคุณก็วางลงไปแล้วก็กดนิ้วไปที่ไอ,อปุ่มลูกศรสีขาวนะครับเขาก็จะเตรียมนะครับสำหรับการออกแบบแ,บบแปลนบ้านให้กับเราตรงนี้ก็ยังมีข้อความมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับซึ่งเขาจะให้เราเขียนพื้นที่เพิ่มเติมคุณบอกไปเลยว่าคุณออกแบบให้หน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนิดนึงในแต่ละครั้งที่เราใช้ Chat GPT เนี่ย อาจจะบอกว่าคุณออกแบบได้เลยนะครับอ่ะพิมพ์แบบนี้ได้เลยคือในแต่ละครั้งที่เราใช้ c h a t GPT เนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าการได้คำตอบในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณจำเป็นที่จะต้องมีการประยุกนะครับเวลาที่เราประยุกเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งนะครับก็คือว่าเราสามารถใช้ข้อความที่เราอยากจะบอกเขาเนี่ย พิมพ์ลงไปตรงๆได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะเริ่มทําตามคําสั่งที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มกระบวนการในการสร้างแปลนบ้านให้กับเราตรงนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันครับว่าทาง ChatGPT จะออกแบบแปลนบ้านที่เราต้องการได้ดีมากน้อยแค่ไหน ตอนนี้นะครับ Chat GPT ได้ออกแบบแปลนบ้านให้กับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าเรียบร้อยครับนี่คือแปลนบ้านสไตล์ล็อบชั้นเดียวตามที่คุณต้องการหากต้องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งห้องหรือขนาดใดเพิ่มเติมบอกได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะเห็นได้ว่าคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโน่นนี่นั่นได้ตลอดเวลาเพียงแค่ใส่พร้อมเข้าไปคีย์ข้อความบอกเข้าไปนะครับว่าคุณต้องการอะไรตรงนี้ผมทำต่อให้คุณไม่ได้แล้วตอนแรกเนี่ยต้องการที่จะบอกว่า สร้างภาพ 3D ให้ด้วยนะครับคุณใช้ข้อความแบบนี้ได้เลยถ้าหากว่าคุณยังมี c h a t GPT แพนฟรีในแบบที่คุณยังสามารถใช้งานต่อได้แต่ตอนเนี้ผมไม่สามารถใช้งานต่อได้แล้วนะครับอาจจะต้องอัปเกรดหรือว่าอาจจะต้องรอในอีก10นาทีแต่ก็คงไม่รอแล้วนะครับก็จากคร่าวๆแบบนี้จากที่คุณได้รับชมมาแต่ข้างต้นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะเข้าใจวิธีในการออกแบบบ้านด้วย c h a t GPT นะครับซึ่ง อย่างที่บอกนะถ้าอยากจะได้เป็นรูปภาพ3 d ที่เป็นภายนอกหรือภายในคุณสามารถพิมพ์บอก chat gpt ต่อไปได้เลยและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ chat gpt ในการออกแบบบ้านหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโนโลยีแชนแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคำถามก็เหมือนเช่นเคยพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน อีนี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปครับสวัสดีครับ